ดีค่ะดูดวงเดือนธันวาปี61นี้รับส่งท้ายสิ้นปีจะมีอะไรอัปเดตบ้างสำหรับคนเกิดทั้ง7วันสามารถติดตามกับพาบรังคริสซอสได้ที่ช anel นี้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้คือคลิปแก้สำหรับคนเกิดวันจันทร์เพราะเมื่อกี้นี้มันไม่ชัดเลยตรงนี้โมโหมากนะคะแต่อันนี้ขอเป็นไพ่ที่จับมาแล้วละกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันอัดไปคลิปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเบลอไปทางหน้าเลยก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์แพ้ใช้ไพ่ View of the Year ในการทำนายครั้งนี้และทุกวันเกิดจะใช้ทั้งหมด5ใบนะคะโดยสำหรับคนเกิดวันจันทร์นั้นมีไพ่ดังนี้ค่ะ10ไม้เท้า1ดาบ The Strength 1ถ้วยแล้วก็ไพ่ Empress นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับการงานการเงินความสุขภาพมาติดตามกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะการทำงานของคุณเนี่ยจริงๆยังดีอยู่นะแต่ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตดีอะไรดีมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างเหนื่อยมันนานเหนื่อยสุดๆเนี่ยยังไงเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ต้องใช้คำว่าอดทนมากๆนะคะเพราะสิ่งที่คุณทำตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลดียาวไปจนถึงปีหน้าเลยแต่ตรงนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะคนเกิดวันจันทร์คือคำพูดค่ะบางครั้งคุณอาจจะหัวร้อนเร่งรีบสีหน้าชักหน้าเหวี่ยงบางคนแบบหน้าดุเนี่ยหรือบางคนหน้านิ่งเกินไปก็ต้องปรับหน่อยนะคะอาจจะด้วยมูดอารมณ์อินเนอร์บางส่วนก็ปรับลงนิดนึงช่วยได้ค่ะยิ้มเยอะๆหน่อยน่าจะโอเคดีนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการหัวร้อนเร่งรีบทำอะไรไม่ได้ดั่งใจทั้งลูกน้องบริวารตัวเองก็เลยออกมาเป็นฟีลแบบว่าฉันทำเองก็ได้วะอะไรอย่างนี้แกไม่ต้องแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะมีอารมณ์โมโหประมาณนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเซนก็จะเป็นแบบในแบบว่าลงทุนทำด้วยตัวเองทุกอย่างแต่ถือว่าฟีดแบ็กออกมาดีนะคะแต่จริงๆก็ดีนะเพราะมันจะทำให้ตัวคุณเองนั้นเนี่ยได้ใส่ใจกับข้อมูลบางอย่างสิ่งที่ต้องระวังของคนเกิดวันจันทร์อย่างหนึ่งคือเอกสารสัญญานะคะ1ดาบตรงนี้เข้ามาเนี่ยบางทีมันเยอะไปคุณอาจตกหล่นดีเทลบางอย่างเออร์เรอร์รวนหรืออุปกรณ์มือถือ IT บางอย่างมีปัญหานะทำให้เกิดการแบบช็อตเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยค่ะคนเกิดวันจันทร์สำหรับใครที่กำลังหางานใหม่เนี่ยตรงนี้พูดเลยว่างานยังโอเคอยู่นะคะแต่มันจะมี2แบบให้เลือกระหว่างงานที่กึ่งคอมฟอร์ทโซนกับงานที่พัฒนาตัวเองไปเลยตรงนี้เนี่ยมันจะมีไพ่เช่น1ถ้วยแล้วก็ Empress เข้ามาแพรมองว่างานเกี่ยวข้องกับผู้หญิงของสวยงามงานเบื้องหลังอย่างเช่นบัญชีธุรการแอดมินต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้ถ้าคุณสนใจงานแนวนี้ก็ได้หรืองานเลขาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครชอบออกแนวลุยๆสายถึกนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาสื่อสารการเดินทางไกลแบบสเตนก็ได้หรืองานที่ต้องพบปะลูกค้าเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะและหรือใครเนี่ยจะออกมาทำเป็นกิจการส่วนตัวก็ได้นะเพราะในนี้ก็มีการเริ่มแต่ถ้าคุณจะออกมาเต็มตัวแพรยังไม่เชียร์นะอยากจะให้คุณนะคะลองปรับมาเป็นอะไรที่แบบว่าขายเสริมไปก่อนดีกว่าขายทั้งออนไลน์แบบ1ดาบก็ได้นะคะ1ดาบจะแทนในเรื่องของออนไลน์การนำเข้าส่งออกหรือการส่งอีคอมเมิร์ซทั่วไปตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์และก็หรือใครเนี่ยมีรถสเตนแทนรถได้นะคะอาจจะออกแนวไปเป็นแบบเปิดบูธขายของก็ได้ตามตลาดนัดอีเวนต์เปิดท้ายขายของที่รถตัวเองก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวตรงนี้ยังดีนะคะคุณจะได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ตรงนี้เนี่ยหลักๆคุณต้องทำเองนะเขาอาจจะให้แนวเหมือนกับเป็นคำปรึกษาก็ได้คำปรึกษาการแนะนำแนวทางตรงนี้เนี่ยก็จะยังดีกับคุณอยู่ค่ะคนเกิดวันจันทร์แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทั้งงานโกอินเตอร์ได้ไหมถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวถามว่าได้ไหมได้นะแต่งานกับหน้าร้านนะคะใครที่มีร้านที่ต้องดูแลเนี่ยตรงนี้ต้องระวังหน่อยอาจจะมีปัญหาลูกน้องด้วยนะคะสำหรับใครที่มีแรงงานต่างด้าวต่างชาติเนี่ยก็ดูในเรื่องของพันธสัญญาของเขาให้ดีการต่อวีซ่าหรือการทำงานนะคะหรือถ้าเป็นโซนอย่างประเทศพม่าเนี่ยเขาก็อาจจะมีแรงงานที่น้อยลงตรงนี้คุณก็ต้องปรับตัวแล้วนะคะว่าจะทำงานยังไงต่อนะคะสำหรับเรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์พูดได้เลยว่าทริปเที่ยวกิจกรรมมีเยอะมาก Empress กับ1ถ้วยเข้ามาเนี่ยไประวังเรื่องอาหารการกินนะคะทริปเยอะทริปแยะนัดล่วงหน้า
นัดด่วนๆนัดไว้นานแล้วนัดชาติไหนก็ไม่รู้นะคะอาจจะมีได้หมดเงินไปกับจุกจิกจิปาถะตรงนี้เหมือนกันหรือถ้าคุณไม่อยากเสียเงินไปกับการมีตติ้งปาร์ตี้ใช่ไหมคุณสามารถทำของเสริมเกี่ยวกับอาหารการกินอาหารเพื่อสุขภาพได้เหมือนกันค่ะคนเกิดวันจันทร์ขาและอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีสเตรนเข้ามาแพรมองว่าไประวังเนี่ยอย่างที่บอกอะการขับรถหัวร้อนใบสั่งชาติไหนก็ไม่รู้จอดผิดที่อาจจะมีการเสียเงินกับรถได้การซ่อมแซมรถได้เหมือนกันนะคะตรงนี้อย่างนึงไประวังคนมาเฉี่ยวชนอะสมมติคุณอาจจะระวังรถแหละนะคะพอเก็ตไหมแต่อาจจะมีมอไซค์หรือใครแบบไม่ระวังรถคุณอย่างเงี้ยมาเฉียดมาเฉียดสีได้นะคะก็ตรงนี้ต้องระวังได้เหมือนกันนะคะการเดินทางไกลยังปกติดีนะคะการเงินของคุณยังหาได้ยังคล่องแต่ขออย่างเดียวคุณอย่าขี้เกียจนะคะบางครั้งคุณมีอารมณ์คุณคิดอยากทำนั่นทำนี่คิดเป็นงานเป็นเงินอ่ะดีแต่เสียที่โอ๊ยไม่เอาอ่ะคนทำเยอะแล้วโอ๊ยไม่ดีอ่ะเบื่อนะคะมันจะเป็นแนวนี้ถ้าคุณขยันคุณก็ได้ค่ะคนเกิดวันจันทร์แต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงอาจนำเงินไปรักษาสัตว์เลี้ยงได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะป่วยไปทำผมทำอะไรทำผมหมาขนหมานะคะโอเคประมาณนั้นอ่ะความรักคนเกิดวันจันทร์ค่ะสำหรับคนที่โสดอยากจะบอกเลยว่ามันมีอยู่2แง่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะสวยเกินไปคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณอาจจะสวยเกินไปหรือบุคลิกดีเกินไปคนเขารู้สึกว่าไม่กล้าจีบก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับลุคคาแรคเตอร์ทำผมแต่งหน้าอะไรใหม่แล้วแต่เลยเรื่องของคุณที่คุณคิดว่าดีแล้วโอเคอาคิดซะว่าอย่างน้อยก็เป็นการรับปีใหม่ละกันเนาะก็ถือว่าได้ค่ะและก็ตรงนี้เนี่ยไประวังสำหรับใครที่กำลังจะมีเดทในเดือนธันวานะคะพูดเลยค่ะว่าคุณไประวังพฤติกรรมที่ไม่น่ารักบางอย่างเช่นการกินคุณอาจจะมีการกินแปลกๆหรือไม่แชร์เรื่องไอ้เรื่องแชร์ไม่แชร์เนี่ยปัญหาโลกแตกนะแต่ว่าเอาที่สบายใจละกันนะคะไประวังมารยาทบนโต๊ะอาหารบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดนะคะส่วนใครสถานถ้าพูดถึงเจอจากไหนในนี้มีเจอจากงานสังคมค่ะการเดินทางเป็นช่วงกลางวันนะการเดินทางช่วงกลางวันไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศได้หมดเลยติดต่องานได้หรือคุณอาจจะไปแวะรับกาแฟรับขนมสักถ้วยนึงก็ได้อาจจะได้เจอกันนะคะต่อมาเนี่ยชอบใครที่มีคนคุยค่ะใครที่มีคนคุยถือว่านับเป็นโสดเพราะว่ามันยังไม่ได้มีความชัดเจนที่จะพัฒนาต่อเนาะใครที่มีคนคุยเนี่ยมีอยู่2อย่างระวังความจริงจังของคุณหรือความคิดเยอะที่ทำให้คุณแบบคิดไปไกลว่าเอ๊ะการกระทำเนี้ยเธอคิดไงกับเราเธอชอบเราไหมเธออะไรยังไงตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะมันอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดเอว่าเราเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาเองก็โสดเราเองก็โสดเธอรีบไปไหนมันยังเป็นช่วงที่คุณเนี่ยยังมีสิทธิ์เลือกอยู่นะคะอ้อคนโสดนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามีโอกาสที่จะมีเพศที่3เข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงด้วยกันหรือชายแล้วแต่นะคะถ้าคุณชอบแนวนี้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบเขาก็หาวิธีคุยที่มันลงตัวเนาะที่มันจะได้ไม่รู้สึกแย่ต่อกันนะคะก็ลองปรับดูค่ะส่วนคนมีแฟนเอาละคนเกิดวันจันทร์ตรงนี้คุณต้องระวังค่ะบางครั้งเนี่ยไประวังค่ะความคาดหวังของตัวคุณที่มีต่อแฟนคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแฟนฉันไม่เป๊ะแบบ1 2 3 4ลงมาแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจคนอื่นได้คุณเปลี่ยนใจตัวคุณเองง่ายกว่าค่ะคนเกิดวันจันทร์บางครั้งการบังคับกฎข้อระเบียบบางอย่างอะมันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดคุณควรทำอะไรที่มันเป็นแบบใจเขาใจเราอะค่ะมาเป็นเหมือน1ถ้วยที่มีความเข้าใจสถานการณ์บางอย่างควรให้กำลังใจกันไม่ควรซ้ำเติมนะคะแล้วก็ปัญหาปากเสียงเนี่ยคุณจะขี้บ่นเป็นพิเศษก็ถ้าอะไรบางอย่างคุณรู้ว่ามันไม่ได้ดั่งใจอะคุณทำเองไปเลยอย่างสมมติแฟนไม่ทำงานบ้านให้คุณก็อัสระเวลาสักวันนึงช่วยเขาบ้างดูแลเขาบ้างลองดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ไม่ว่าหญิงชายเนาะทริปกิจกรรมยังมีเป็นเรื่องปกติและอาจจะมีข่าวดีสำหรับใครที่กำลังอยากมีน้องตั้งครรภ์นะคะคนเกิดวันจันทร์คุณทำได้เลยค่ะตรงนี้น้องจะมาจากไหนปรับ
เปลี่ยนห้องบรรยากาศได้นะจะด้วยความกลิ่นหอมจัดทิศทางห้องนอนใหม่ปูที่นอนลายที่มันแบบสวยๆหรือแบบมันดีอะค่ะลองดูส่วนสุขภาพคนเกิดวันจันทร์จะให้ไพ่5ใบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคนเกิดวันจันทร์ขาสิ่งที่คุณต้องระวังคือช่องท้องค่ะช่องท้องระบบการย่อยเพราะในนี้อาจจะมีเรื่องของการที่แก๊สเยอะคุณเครียดคุณกินของทอดของมันเยอะของหวานบิงซูชาบูเยอะเกินไปแล้วมันไม่ย่อยคุณอย่าอัดนะคะชีวิตยังมีวันอื่นเก็บลำไส้ไปกินวันอื่นบ้างก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยช่องท้องแต่สำหรับใครที่เป็นปัญหาโรคกระเพาะอยู่แล้วต้องระวังนะคะระวังมันจะสะสมอย่างเช่นเลือดออกในกระเพาะเลยก็ว่าได้แต่อย่างที่สองเนี่ยเดอะเซนถ้าเป็นไพ่ปกติเราจะเห็นเป็นไพ่ผู้หญิงจับปากสิงโตเนาะดังนั้นแทนในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันได้นะคะใครจะไปร้อยไหมไปฉีดโบทำลายได้เหมือนกันที่ทำให้หน้าเรียววีเชฟได้แล้วก็ปากและฟันเนี่ยใครจะไปดัดฟันจะไปทำฟันขูดหินปูนรักษารากฟันแล้วแต่เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์อ้อนิดนึงออฟฟิศซินโดรมนะคะมันมี10ไม้เข้ามาเนาะการยกของหนักหรือความเครียดตั้งแต่แบบมันทำให้เส้นตึงอ่ะเส้นข้างหลังตึงอ่ะได้ตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์อ่ะทริคเสริมดวงพิเศษสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะโดยการที่แพรจะจับไพ่1ใบแล้วมาดูกันค่ะสำหรับทริคพิเศษนะคะอย่าคิดเยอะใจเขาใจเราคุณได้ไพ่ Queen of Cup เข้ามานะก็คือ Queen ถ้วยนั่นเองใจเขาใจเราแต่บางครั้งคุณอย่าเก็บเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองหรือทัศนคติที่ลบคุณเลือกที่จะใช้สังคมได้หรือใช้ชีวิตคุณเลือกที่จะมีตัวตนมีที่อยู่ได้ค่ะว่าเอ๊ะแบบนี้ฉันอยู่แล้วโอเคถ้าคนมีทัศนคติลบฉันอยู่แล้วฉันไม่มีความสุขคุณสามารถเลือกชีวิตที่คุณจะเป็นได้ค่ะยังไงสามารถติดตามคลิปครั้งต่อไปได้นะคะถ้าโอเคชอบหรือไม่ชอบสามารถฟีดแบ็กได้ที่คอมเมนต์นะคะหรือมาบอกกันที่เพจได้ค่ะยังไงสำหรับคนเกิดวันอื่นอีก6วันที่เหลือก็ติดตามได้ที่ช่องนี้เหมือนกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ